สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการสลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมแล้วก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผัก